โอเคฮะสวัสดีฮะผมซาลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาบพิฆาตอสูรกันต่อสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงดาคินะฮะอสูรสาวเพียงคนเดียวในอสูรข้างขึ้นซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของกิลทาโร่อสูรข้างขึ้นอันดับ6ที่แท้จริงนะฮะและแม้ว่าเธอจะจัดได้ว่าเป็นอสูรข้างขึ้นอันดับ6เหมือนกันแต่ตำแหน่งที่แท้จริงเนี่ยเป็นของกิลทาโร่นะฮะเจ้าหล่อนเหมือนว่าจะเป็นอันดับ6ร่วมแค่นั้นดาคิสมัยตอนยังเป็นมนุษย์นะฮะเธอมีชื่อว่าอุเมะเกิดจากแม่ที่เป็นโสเพณีในเขตราโชมอนหรือว่าเขตประตูผีเป็นญาติเลืองรมระดับต่ำซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าทั้งกิลทาโร่และอุเมะนั้นน่าจะเกิดมาเพราะว่าแม่ของพวกเขาเนี่ยพลาดให้กับแขกก็เลยท้องอะไรประมาณนี้บางทีทั้งสองอาจจะไม่ได้มีพ่อคนเดียวกันแม่ของอุเมะและกิลทาโร่เป็นพวกจิตไม่ปกติชอบทำร้ายลูกซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากความเครียดเพราะว่าการมีลูกนะฮะมันสร้างภาระอย่างหนักมากเจ้าหล่อนถึงกับทำร้ายทุบตีหรือแม้แต่พยายามฆ่าทั้งสองคนทำให้สุดท้ายนะฮะคนที่เอาอุเมะมาดูแล ก็มีแต่กิลทาโร่เท่านั้นหลายปีต่อมาแม่ของพวกเขาก็ได้ตายด้วยโรคที่มีชื่อเดียวกันกับเจ้าหล่อนกิลทาโร่ได้ทำงานเป็นคนทวงหนี้และเนื่องจากว่าเขานะฮะคนพบว่าตัวเองนั้นต่อยตีเก่งแล้วก็ใช้เคียวที่ได้มาจากลูกค้าที่ลืมไว้เก่งมากช่วงชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ในช่วงนี้จัดได้ว่าเป็นขาขึ้นเลยเพราะว่าอุเมะที่อายุเพียงแค่13กลับสวยวันสวยคืนมีโอกาสได้ทำงานฝึกเป็นโออิรันนะฮะและเป็นความภาคภูมิใจให้กับพี่ชายอย่างกิลทาโร่เป็นอย่างมากจนมีซามูไรมีฐานะดีมาติดเข้าคนนึงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงจุดนี้มันควรจะไปได้สวยนะฮะแต่เพราะว่าไอ้ซามูไรเนี่ยมันดันไปล้อกิลทาโร่ต่อหน้าอุเมะบอกหน้าตาดูไม่ค่อยได้เลยนะพี่ชายเธอเนี่ยอะไรประมาณนี้อุเมะที่ทั้งรักแล้วก็เทิดทูนพี่ชายก็เลยทนไม่ได้เอาปิ่นปักผมเนี่ยจิ้มตาแม่งเลยตรงจุดนี้นะฮะเราจะได้รู้ว่าเธอเนี่ยรักพี่ชายมากขนาดไหนคือไม่ปล่อยให้ใครมาว่าร้ายเด็ดขาดเลยจนแม้แต่กิลทาโร่เนี่ยยังคิดเลยว่าหากอุเมะเนี่ยยุ่นหยวนให้มันบ้างบางทีผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้คงได้แต่งกับซามูไรที่มีฐานะดีแล้วก็ได้ใช้ชีวิตดีๆไปแล้วแต่ว่าเพราะว่าจุดนี้แหละฮะซามูไรเนี่ยมันโดนแทงตาก็เลยแค้นไงก็เลยจับอุเมะมาแล้วก็เผาทั้งเป็นดีที่กิลทาโร่มาเจอเข้านะฮะและจัดการทั้งซามูไรแล้วก็ผู้จัดการร้านที่ร่วมมือด้วยกิลทาโร่ก็เลยแบกอุเมะเดินไปท่ามกลางหิมะตกจนหมดแรงล้มลงโชคดีที่พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือพรีโดมะหนุ่มสุดชิลของเราคนนี้นี่เองด้วยความสงสารเล็กน้อยจนถึงไม่มีเลยโดมะเลยทำการเปลี่ยนทั้งคู่ไปเป็นอสูรในที่สุดทำให้อุเมะเปลี่ยนชื่อมาเป็นดาคิแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของทั้งคู่นั้นจะยังคงยึดติดกับญาติเลืองรมเป็นอย่างมากตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ได้ออกมาจากที่นี่เลยแม้แต่น้อยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นดาคินะฮะก็เก่งจนขนาดกินเสาหลักไปจนถึง7คนส่วนกิลทาโร่กินไปถึง15คนนะฮะโดยที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเมื่อไหร่ที่กิลทาโร่เลือกที่จะจำศีลภายในตัวของดาคินั่นก็เลยทำให้ภายหลังนะฮะกิลทาโร่เนี่ยไม่ได้ออกมาจากตัวน้องสาวสักเท่าไหร่คนที่ออกล่าจึงมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือดาคิเท่านั้นด้วยการใช้โอบิหรือว่าผ้าลัดเอวนะฮะแบ่งเป็นร่างแยกคอยไปล่าเหยื่อตามที่ต่างๆแล้วก็เก็บไว้กินในรังใต้ดินตลอดเวลาที่ผ่านมาดาคิจะทำการปลอมตัวเป็นโออิรันตามร้านต่างๆนะฮะแต่จะมีจุดสังเกตที่เหมือนกันเลยก็คือไม่ว่าเจ้าหล่อนจะเปลี่ยนชื่อไปแค่ไหนในตามแต่ละยุคสมัยนะฮะเจ้าหล่อนจะยังใช้ชื่อคำว่าฮิเมะตลอดหรือว่าแปลว่าเจ้าหญิงนะฮะและถึงจะขึ้นชื่อว่าสวยมากๆแต่ก็เต็มไปด้วยนิสัยที่ชั่วร้ายชอบดูถูกแล้วก็กลั่นแกล้งเด็กในร้านคนอื่นๆจนบางคนนะฮะถึงกับขั้นยอมล้างมือหนีฆ่าตัวตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไม่พอใจเจ้าหล่อนก็จะชอบเอียงหัวมองบนจนกลายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ในย่านเลิงรมนะฮะในช่วงที่เธอแฝงตัวโดยใช้ชื่อว่าวาราบิฮิเมะทำงานอยู่ร้านเคียวโงคุยะนะฮะนิสัยจังไรของดาคิเนี่ยถึงกับทำให้โอมิตสึหรือว่านายหญิงของร้านเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยต้องมาคุยกันสักหน่อยละแต่พอเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยดาคิดันโชว์ท่าเอียงหัวในตำนานให้ดูไงทำให้นายหญิงของร้านนั้นจำได้ว่าเคยได้ยินมาจากคุณยายร้านน้ำชาบอกไว้จะมีโออิรันนิสัยชอบใช้ชื่อว่าฮิเมะและเอียงหัวแบบนี้นี่แหละอย่าบอกนะว่าแกเนี่ยเป็นอัลเฟนอกดาคิจึงโกรธมากบอกว่าตูเป็นอสูรโว้ยไม่ใช่อัลเฟนอกนะฮะก็เลยทำการฆ่านายหญิงของร้านโดยการปล่อยลงมาจากฟ้าให้ตกลงมาตายข้อหามาหาว่าเจ้าหล่อนเป็นอัลเฟนอกนะฮะพอกลับเข้ามาในร้านก็ดันมาเจอไมเคิลแจ็คสันนะฮะบอกมาให้กำลังใจหูยเก่งจังเลย
ฆ่าเสาหลักได้ตั้ง7คนแน่แต่ผมได้ยินเสียงแว่วๆมาจากอาคาสะว่าตูเองก็ฆ่าเสาหลักได้เหมือนกันทำไมไม่ชมตูแบบนี้แถมกระทืบตูด้วยไอเวน2วันถัดมานะฮะเป็นช่วงที่เซนอิสึแอบเข้ามาทำงานที่ร้านเคียวโงคุยะพอดีแต่ก็เพราะว่าไปจับตัวดาคิจากการช่วยเหลือเด็กในร้านนะฮะก็เลยทำให้ดาคิเนี่ยซัดสลบแล้วก็ขังไว้ในโอบิไปพอได้ข่าวว่าโคอินัตสึนะฮะกำลังจะออกไปจากย่านเริงรมเจ้าหล่อนเนี่ยก็เลยชิงจะไปกินซะก่อนโชคดีที่ทันจิโร่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันในขณะที่อุซุยเองก็ได้ข่าวจากนายใหญ่ของร้านเคียวโงคุยะเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือโกรธมากที่โอมิตสึเนี่ยโดนดาคิฆ่าตายนะฮะในขณะที่อิโนสุเกะเนี่ยก็สู้กับผ้าโอบิที่เป็นรังแยกของดาคิแล้วก็ช่วยคนที่ถูกขังออกมาได้สำเร็จทำให้ส่วนที่เป็นผ้านะกลับไปหาดาคิเพื่อเพิ่มพลังแต่พรีทันของเรากับน้องเนซึโกะก็สามารถสู้ได้อย่างห้าวหาญทวงเวลาจนอุซุยนะฮะสามารถเข้ามาช่วยแล้วก็ตัดหัวดาคิได้แบบชิวๆเลยทำให้ดาคิหนีงอนมากร้องไห้หาพรีกิวบอกพรีกิวอยู่ไหนมาช่วยต่อหัวให้หน่อยมาลังแกน้องนะฮะทำให้อูซุยได้รู้ว่าไอ้อสูรข้างขึ้นที่6จริงๆเนี่ยคือคนพี่นะฮะไม่ใช่คนน้องเลยหากไม่ตัดหัวทั้ง2คนเนี่ยก็จะไม่มีวันตายเด็ดขาดก็คือต้องตัดหัวทั้งคู่ให้ได้ถ้าหากว่าตัดตัวเดียวมันไม่ตายแม้สำหรับอูซุยแล้วนะฮะดาคิเนี่ยจะจัดได้ว่ากากมากอยากจะตัดหัวเมื่อไหร่มันก็ได้แหละแต่สำหรับกิวทาโร่ที่เป็นพี่เนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าเจ้าตัวก็ดันพลาดโดนพิษก่อนจะต่อสู้จริงจังจากเลือดของกิวทาโร่นะฮะทำให้อูซุยนะฮะและพวกพี่ทันเนี่ยแทบจะตายหากันหมดตี้โชคดีที่พลังแห่งการรุมแล้วก็พลังแห่งมิตรภาพมันก่อเกิดนะฮะจึงสามารถตัดหัวได้ทั้งดาคิแล้วก็พี่กิวลงได้ก่อนทั้งคู่จะตายนะฮะก็เลยด่าแล้วก็โทษกันว่าที่แพ้เพราะว่าอีกฝ่ายอะแหละโชคดีที่พี่ทันมาปรามไว้ทันแล้วบอกว่ารักกันไว้เถิดเราเอาเฟน็อกซ์เอ๋ยด้วยความเจ็บใจที่โดนหาว่าเป็นเอาเฟน็อกซ์อีกครั้งนะฮะดาคิก็เลยชิงตายไปก่อนเลยส่วนพี่กิวเนี่ยกลับคิดในใจว่าเป็นอัลเฟน็อกซ์มันก็เท่ดีไม่ใช่เหรอทั้งคู่ถูกส่งไปยังโลกหลังความตายนะฮะโดยที่ดาคินั้นมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ได้อยู่นะบางทีผมก็คิดนะว่าโอ้โหฆ่าคนไปขนาดนั้นยังมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้อีกเหรอในขณะที่กิวทาโร่นะฮะคือทางไปมีทางเดียวเลยคือไปนรกอย่างเดียวก็เลยบอกว่าไม่ต้องตามมาเดี๋ยวพี่จะไปคนเดียวให้ดาคิเนี่ยเดินไปทางที่มีแสงสว่างก็แล้วกันแต่เนื่องจากว่าดาคิเนี่ยรักพี่กิวมากไงบอกว่าถ้าหากจะไปหนูก็จะไปด้วยเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะก็เลยแบบกอดคอลงนรกไปด้วยกันเพราะว่าสัญญาไว้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและไม่ว่าจะเกิดใหม่อีกกี่ชาติดาคิหรือว่าอุเมะก็จะขอเกิดเป็นน้องสาวพี่กิวเหมือนเดิมนะฮะกิวทาโร่ก็เลยแบกดาคิไปด้วยกันนะฮะและทั้งคู่ก็ตกนรกหมกไหม้ไปหลังจากที่ใช้บาปใช้กรรมจนเสร็จนะฮะทั้งคู่ก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในฐานะของเด็กเกเรซึ่งมีพี่ที่เถื่อนมากแต่ว่าน้องดันสวยแล้วก็คนตามจีบมากมายบางทีผมก็คิดนะว่าโอ้โหกลับมาเกิดใหม่เนี่ยแต่ที่จะเลือกเกิดแบบดีๆสุดท้ายก็ยังกลับมาเกิดแบบเด็กเกเรอีกเหรอในด้านนิสัยนะฮะถ้าหากว่าอ้างอิงจากที่พี่กิวเคยกล่าวไว้ดาคินะฮะเป็นเด็กที่ซื่อมากแล้วก็โดนอิทธิพลจากคนอื่นๆเนี่ยเข้าตัวได้ง่ายนั่นจึงทำให้กิวทาโร่เชื่อว่าหากดาคินะฮะโดนเลี้ยงดูแบบปกติเนี่ยก็จะเป็นหญิงสาวธรรมดาคนนึงที่เรียบร้อยอะไรอย่างนั้นนั่นแหละแต่เพราะว่าดันเติบโตมากับเขาทำให้ดาคิเนี่ยนิสัยกลายเป็นแบบนี้ไปพอกลายเป็นอสูรแล้วก็โดนไมเคิลแจ็คสันล้างสมองเข้าไปอีกเนี่ยคือยิ่งหนักข้อเลยดาคิจึงกลายเป็นผู้หญิงที่โหดเหี้ยมดูถูกคนอื่นหญิงยโสโอหังอะไรไม่ได้ดั่งใจก็ร้องไห้ไว้ก่อนแบบพี่กิวช่วยหนูด้วยแถมยังมีนิสัยแบบรังเกียจคนที่ตัวเองถือว่าอัปลักษณ์นะฮะแถมเหยื่อที่จะกินเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบหล่อๆสวยๆเท่านั้นหรือว่าต้องแข็งแกร่งระดับเสาหลักอะไรประมาณนี้นอกจากนี้นะฮะเนื่องจากว่าเจ้าหล่อนเคยโดนเผาจนเกือบตายดาคิจึงมีนิสัยที่กลัวไฟเป็นอย่างมากเพราะว่ามันร้อนในด้านพลังนะฮะแม้ว่าดาคิเนี่ยอาจจะมีฝีมือไม่เทียบเท่าอุซุยเลยแม้แต่น้อยหรือเป็นการบอกในไหนไว้เลยว่าถ้าหากดาคินะฮะต่อสู้กับเสาหลักสมัยนี้ก็คือไม่ว่าจะเจอคนไหนก็อาจจะแพ้ได้ทั้งนั้นคือโดนตัดหัวหลายรอบมากรอบแรกเนี่ยก็คือโดนแบบไม่รู้ตัวแถมรอบ2นี่ก็คือโดนแทบจะต่อเนื่องในทันทีหลังจากรอบแรกเลยนะฮะทำให้อุซุยนะยังบอกเลยว่าดาคิเนี่ยมันอ่อนแอเกินที่จะเป็นอสูรข้างขึ้นนะซึ่งนั่นคือความจริงเพราะแม้แต่ไมเคิลแจ็คสันยังบอกไว้เลยว่าหากไม่มีดาคิถ่วงแข้งถ่วงขานะฮะกิวทาโร่เนี่ยคงจะสามารถชนะพวกอุซุยได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นไมเคิลก็ยังเลือกที่จะใช้วิธีชมด้วยคำพูดหวานๆนะฮะไม่เหมือนกับใครบางคนที่ชมจนตัวแทบแตกแต่ถึงจะกระจอกที่สุดในเหล่าอสูรข้างขึ้นเพราะว่าเป็นเพียงแค่ผู้ถือครองอันดับ6ร่วมนะฮะแต่ดาคิเนี่ย
ตอนนี้ก็ถือว่าเก่งเกินกว่าที่พวกอิโนซุเกะเซนอิสึหรือแม้แต่ทันจิโร่จะสามารถ1ต่อ1ได้ไหวนะฮะต้องรุมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสชนะส่วนมนต์อสูรโลหิตของเธอก็คือการใช้ผ้าโอบิที่คาดไว้ในตัวแหละฮะมันสามารถที่จะยืดหดหรือมีความคมพอที่จะฟันทุกอย่างให้ขาดสะบั้นหรือแม้แต่เก็บคนเข้าไปข้างในไว้กินในภายหลังได้รวมถึงความสามารถของเธอที่เปลี่ยนส่วนต่างๆร่างกายให้เป็นผ้าโอบิที่บางแต่ว่าแข็งแรงเพื่อเลี่ยงการโดนฟันหัวให้ขาดได้ง่ายๆนะฮะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นหากโดนฟันโดยไม่รู้ตัวหรือว่าโดนฟันจากหลายๆทิศพร้อมกันก็ขาดได้อยู่ดีแล้วจรอนเนี่ยก็น่าจะนับได้ว่าเป็นอสูรตัวนึงที่หัวหลุดบ่อยมากๆเลยทีเดียวในความคิดเห็นของผมนะฮะดาคิและก็กิลทาโร่เนี่ยก็คือเนซึโกะกับพี่ทันในเวอร์ชั่น DC แหละฮะคือมันดาร์กมากแต่ทั้งคู่ก็คือพี่น้องที่รักกันจริงๆเพราะว่ามันเหลือแค่2คนแล้วไงอย่างที่พี่ทันได้กล่าวไว้รักกันไว้เถิดเพราะว่าสิ่งที่ทั้ง2คนนั้นทำไปไม่มีใครเขาจะให้อภัยได้หรอกดังนั้นแล้วทั้งโลกนี้ก็มีกันอยู่แค่2คนอย่าเกลียดกันเลยนะเอาจริงๆแล้วซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักกับคำว่าพี่น้องมากๆเลยอย่างคู่ของโยริอิจิกับโคคุชิโบเงี้ยคือโคคุเนี่ยคือลืมหน้าทุกคนในอดีตจนหมดสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกในไส้หรือแม้แต่เมียตัวเองแต่ในขณะที่หน้าของโยริอิจิเนี่ยกลับจำได้ไม่เคยลืมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพลังพี่น้องในเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างความชิบหายให้กับโลกได้มากมายแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะคู่ของพี่กิวแล้วก็โคคุเนี่ยสร้างความชิบหายไปเยอะมากเลยแต่ก็มีคู่กู้โลกอย่างคู่พี่ทันอยู่เหมือนกันนะฮะและก็ยังมีคู่ซึนๆอย่างคู่ของชินาซึงาวะแล้วก็เกนยะถึงแม้ว่าคนพี่เนี่ยจะทำเป็นเกลียดน้องมากแต่จริงๆแล้วก็แค่อยากจะให้เกนยะเนี่ยเลิกเป็นนักล่าอสูรแล้วก็ไปหาเมียแต่งงานใช้ชีวิตตามคนธรรมดาซะเถิดนะสรุปถ้าอยากจะเก่งในเรื่องนี้ต้องมีบัฟพี่น้องนะฮะไม่งั้นก็จะไม่เก่งเลยก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับดาคิของเราในวันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปตอนท้ายนะว่าพลังพี่น้องเนี่ยมันประมาทไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ดาบพิฆาตอสูรเลยฮะแม้แต่ซีรีส์ยูกิเนี่ยถ้าหากว่าใครมีพี่น้องนะฮะผมบอกเลยว่าแม่งต้องเก่งแน่ๆแต่หากจะให้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดที่สุดเลยก็คือไคโตะนะฮะขอบอกไว้เลยนะฮะว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าแพ้เพราะว่าโดนโกงครั้งนึงเนี่ยก็จัดได้เลยว่าในซีรีส์อนิเมะไม่เคยแพ้ใครทั้งนั้นและจัดได้ว่าเป็นพระรองที่เก่งกาจคนนึงในซีรีส์ยูกิโอเลยทีเดียวเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ